เดี๋ยวเราจะวาดรูปทรงอิสระด้วยเพนทูลกันนะครับเปิดหน้าต่าง A4 ขึ้นมานะครับเลือกเพนทูลตรงผ่านเนี่ยผมเปลี่ยนเป็นเชฟนะครับเพื่อให้มีเส้นขึ้นมาช่องฟิลนะครับเลือกเป็นนอนให้มีสีสโตกเลือกเป็นสีน้ำตาลเข้มแล้วกันครับถ้าใครไม่มีสีน้ำตาลก็คลิกช่องสีแล้วก็เลือกสีน้ำตาลเข้มปรับค่าเส้นขอบให้หนาขึ้นนะครับ20โอเครูปแบบของเส้นขอบนะเราสามารถปรับตรงนี้เลือกเป็นสแตนดาร์ดนะครับจากนั้นเริ่มวาดนะครับเราจะวาดส่วนหัวกันก่อนใบหูเวลาเราวาดเส้นไปแล้วเนี่ยเราต้องการจะเลื่อนนะครับเราสามารถกด Ctrl ค้างไว้แล้วก็คลิกที่จุดแล้วก็เลื่อนได้เลยนะครับกดอินเทอร์เน็ตค้างไว้หักแขนนะครับด้านนี้ออกนะครับจากนั้นก็วาดเส้นต่อไปได้เลยเมื่อเราวาดเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถปรับแต่งต่อได้นะด้วยการกด Ctrl ค้างไว้ครับแล้วก็จัดปรับที่แขนเมื่อได้รูปทรงอย่างที่ต้องการแล้วเนี่ยก็ Ctrl คลิกพื้นที่ว่างนะครับทีนี้วาดเส้นต่อไปนะครับก็คือใบหูอีกด้านหนึ่งนะครับทีนี้วาดส่วนด้านในดวงตาครับตายิ้มจมูกสังเกตว่าเลเยอร์ก็จะเยอะขึ้นนะครับอยากปรับแต่งกับเลเยอร์ไหนก็เลือกให้ถูกนะแล้วก็ปรับแต่งต่อเพิ่มเติมได้เลยนี้ผมจะลองเลือกทั้งหมดนี้นะกดชิปเลือกนะครับแล้วลองไปเพิ่มขนาดเส้นเลือกทั้งหมดนะกดชิปเลือกทั้งหมดแล้วก็ไปเพิ่มขนาดเส้นให้ใหญ่ขึ้นตอนนี้40แล้วนะครับทีนี้ลองวาดส่วนลำตัวค่อยๆนะครับค่อยๆวาดจากนั้นนะครับวาดส่วนหางตอนนี้เราได้ตัวแมวแล้วนะครับย้ายมาอีกหนึ่ง Ctrl T นะครับเวลาเราจะย่อกด Internet ค้างไว้จะเป็นการย่อจากจุดศูนย์กลางของการฟอร์มนะครับผมต้องการจะปรับหัวของ
แมวนะครับ Ctrl T ทีนี้นะครับผมต้องการให้ขอบนะครับขอบเส้นเนี่ยจากที่มันตัดอย่างเงี้ยให้มันมีเส้นที่มันมุนนะครับโค้งมุนนะครับให้ไปที่ให้เลือกเชฟทั้งหมดเนี่ยกดชิปเลือกเชฟทั้งหมดนะครับจากนั้นคลิกเลือกเพนทูเลือกไปที่รูปแบบเชฟรูปแบบของเส้นนะครับตรงแคปตรงเนี้ยให้เลือกเป็น round cap ก็จะได้เส้นที่มันเป็นขอบมุนนะครับในส่วนตรงนี้นะครับถ้าเราไม่อยากให้มันเป็นเหลี่ยมนะครับเราก็เลือกคอร์เนอร์ตรงนี้แล้วเลือกแบบเป็นแบบมุมมนนะครับปรับแต่งนิดนึงนะมันเลยทีนี้นะครับเราจะวาดสีแก้มตรงนี้นะครับซูมเข้ามาคลิกนะครับด้านนี้ด้วยทีนี้ไปปรับสีนะครับกดคลิปเลือก2เลเยอร์นี้นะครับแล้วเลือกเป็นสีชมพูไม่เอาเส้นขอบจากนั้นนะครับให้วาดสีชมพูให้วาดเชฟตัวนี้นะครับทับรูปแมวไปก่อนนะครับเรายังไม่ได้ต้องการจะให้เป็นสีชมพูนะแต่เราจะวาดเชฟตรงใบหน้านี้ก่อนมันทับเส้นไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะเลื่อนเลเยอร์นี้ไปอยู่ด้านล่างทีนี้ผมต้องการให้ระบายสีใบหน้าของแมวตัวนี้ด้วยการไล่สีไปที่ Fill เลือกเป็น Gradientให้สีขาวอยู่ด้านล่างนะครับในการสลับสีจากนั้นนะครับดับเบิลคลิกแท่งสีด้านล่างนี้ปรับเป็นสีครีมได้ดังนี้คลิกโอเคนะครับอาจจะปรับแต่งทิศทางสักนิดหนึ่งนะองศาจากนั้นให้กด Ctrl Shift บอใบไม้ครับเพื่อให้เลเยอร์นี้ไปอยู่ด้านล่างสุดจากนั้นกด Ctrl คลิกพื้นที่ว่างได้สีพื้นของแมวนะครับส่วนลำตัวก็ใช้วิธีเดียวกันครับวาดไปเลยแล้วก็กด Ctrl Shift บอใบไม้นะครับเพื่อให้อยู่ด้านล่างของสีของหัวตอนนี้เราได้แมวเรียบร้อยแล้วครับ